ยิ่งดูยอกย้อนเปรียบเหมือนละครถึงบทเมื่อตอนร้าวใจบทบาทลีลาแตกต่างกันไปถึงสูงเพียงใดต่างตกลงไปเหมือนกันเกิดมาต้องตายร่างกายผู้พังผู้คนเขาชังคิดทิ้งระวังไว้วันต่างเกิดกันมาร่วมโลกเดียวกันถือผิวช่างพันบางเหยียดยามกันเหลือเกินโลกนี้คือละครบทบาทบางตอนชีวิตยอกย้อนยากเยินชีวิตบางคนรุ่งเรืองจำเริญแสนเพลินเหมือนเดินอยู่บนหนทางวิมานสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับใช้เพลงเปิดรายการนะครับโลกนี้คือละครนะครับซึ่งเป็นเพลงที่พี่น้องหลายท่านก็คงจะชอบนะครับเป็นเพลงที่มีเนื้อหาให้ข้อคิดกับมนุษย์เราทุกคนนะครับครับในที่สุดแล้วก็เรียกว่าหนีตายไม่พ้นนะครับแล้วก็ช่วงที่อยู่นั้นนะครับจะทำตัวกันอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อหาสาระนะครับพร้อมกับความบันเทิงที่มาพร้อมกันนะครับทีนี้วันนี้ประเด็นที่จะนำเสนอนะครับจะชวนพี่น้องไปดูมุมมองของต่างชาตินะครับเกี่ยวกับการมีทรัพย์สินของคนที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีปัจจุบันโดยเฉพาะยิ่งตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่าที่ขึ้นมานั้นนะครับจะมาปราบคนโกงนะครับเพราะนักการเมืองนั้นโคตรโกงกันมากเหลือเกินนะครับจะต้องมาปฏิรูปประเทศกันนะครับแล้วคนที่เขาเลือกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสนช.สปช.นะครับซึ่งเราเคยวิเคราะห์กันไปแล้วแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือคนที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ว่าเป็นคนดีนักหนานะครับแล้วก็เชิดชูเศรษฐกิจแบบพอเพียงนี่แหละนะครับขึ้นมานี่เป็นนโยบายเลยนะครับแม้กระทั่งค่านิยม12ประการนั้นนะครับก็ปรากฏว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของความคิดของกษัตริย์นะครับเรื่องความคิดของการรู้จักพอใจอยู่แบบไทยๆพอเพียงพอเพียงสบายสบายไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องร้องขออย่าประท้วงให้รัฐบาลที่พระราชาสนับสนุนข่มขืนต่อไปไม่ต้องจบต้องสิ้นเดี๋ยวจะเขียนกฎกติกาให้ต้องสยบยอมแบบไม่มีโอกาสเผยหัวขึ้นนะครับแล้วสำนักข่าวต่างประเทศเขามองกันอย่างไรนะครับอันนี้รู้สึกจะมาจากนิวยอร์กไทมส์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับเป็น Associated Press นะครับวันศุกร์วันเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองนะครับเขาเขียนว่าอย่างไรก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้นะเรียนภาษาอังกฤษกันไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รู้มุมมองของต่างชาติไปด้วยนะครับเขาบอก Thai Prime Minister and Ex-General is Millionaire นะครับเขาบอกว่านายกไทยคนปัจจุบันนี่แหละซึ่งเป็นนายพลทหารอดีตนายพลทหารมาก่อนเนี่ยนี่เป็นเศรษฐีนะไอ้เนี่ยนะเอาว่างั้นนะครับมาดูเนื้อหากันนะครับพารากราฟทีละพารากราฟเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะครับสักครู่ขยับหน้าตาให้มันเข้าล็อกหน่อยเขาบอกที่บางกอกนะครับสำนักข่าว Associated Press นี่แหละนะคนส่งข่าวเข้าไปให้นะครับบอกว่าการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินนะครับ asset disclosures นะครับโดยสมาชิกของคณะรัฐมนตรีซึ่งนะครับเกิดขึ้นหลังจากการรัฐประหารโดยที่เป็นการบังคับการของทหารไทยนั้นนะครับได้เปิดเผยว่านะครับพวกเขานั้นมั่งคั่งกันเหลือเกินนะครับซึ่งเป็นลักษณะคุณสมบัติซึ่งก็ถือว่าเป็นลักษณะที่สอดคล้องกันกับนักการเมืองพลเรือนซึ่งพวกเขา
นะครับกล่าวหาว่ามีความประพฤติไม่ชอบนะครับมีการคอร์รัปชันก็แปลว่ามึงว่าคนอื่นเขาคอร์รัปชันพวกนะมึงก็รวยไม่ต่างจากเขาหรอก ว่างั้นนะครับอ้าว The National Anti-Corruption Commission on Friday released the asset declarations of the 33 cabinet ministers 25 of whom are millionaires in dollar terms นะครับโอ้โหนะครับเขาบอกว่าคณะปปช.เนี่ยนะครับได้นะเปิดเผยนะครับการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของรัฐมนตรีของนี่แหละนะครับของประยุทธ์นี่แหละ33ท่านนะครับแล้ว25ของคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นระดับเศรษฐีเศรษฐีนี่ไม่ใช่เศรษฐีเงินล้านนะครับธรรมดาแบบเงินบาทนะครับแต่เป็นเศรษฐีในหลักล้านในลักษณะที่เป็นเงินดอลลาร์ก็ดอลลาร์ก็30ก็แปลว่าอย่างน้อยเนี่ยมี30ล้านขึ้นแล้วครับ Allegations of corruption and inappropriately gained wealth have played a major role in the country's fractious politics in the last decade บอกว่าข้อกล่าวหาเรื่องการนะคอร์รัปชันและการได้ร่ำรวยนะครับโดยไม่ชอบเนี่ยนะครับได้มีบทบาทสำคัญในการเมืองของประเทศซึ่งกำลังแตกแยกกันอย่างมากเนี่ยนะครับในช่วง10ปีหลังนี้นะครับ The current government has made fighting corruption a priority though its critics believe the policy is being wielded mainly as a weapon against the political rivals particularly those connected to the elected government it ousted นะครับเขาบอกว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี้ยนะครับได้ยกเอาการต่อสู้กับคอร์รัปชันเนี่ยเป็นประเด็นหลักเป็นภารกิจหลักนะครับถึงแม้ว่าคนที่พิพากษาวิจารณ์รัฐบาลทหารตรงนี้เนี่ยก็เชื่อกันว่านโยบายนี้เนี่ยก็กำลังถูกนำมาใช้เป็นหลักเลยเพื่อที่จะนะครับเป็นอาวุธนะใช้เป็นอาวุธในการนะต่อสู้กับคู่ต่อสู้ทางการเมืองของพวกเขานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่นะครับนักการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่พวกนะที่ในนายทหารกลุ่มนี้นะครับรัฐบาลชุดนี้นะครับได้เตะเขาออกไปนะครับมีนัยยะนะครับมีนัยยะสำคัญว่ามึงก็เอาข้ออ้างเรื่องนะครับการโคดโกงเอานโยบายการโคดโกงเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการจัดการกับผู้ต่อสู้การเมืองซึ่งเขามาจากการเลือกตั้งแต่ยูเนี่ยมารัฐประหารไล่เขาออกไปนะครับต่อไปนะครับ Prime Minister Prayut Chan Ocha who as Army of Commander led a May coup d'etat listed 128.6 million baht or 3.9 million in assets and 654,745 baht or 20,000 US dollars นะครับ in liabilities ก็แปลว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าทหารนะครับเป็นผู้นำกองทัพ บกผบ.ทบ.เนี่ยแล้วก็นำนะครับผู้ที่นะนำการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นผบ.ทบ.เนี่ยปรากฏว่าได้เปิดเผยทรัพย์สินว่ามีเงินถึงนะครับมีทรัพย์สินถึง 128.6 มิลเลียนบาทก็ 128.6 ล้านบาทหรือประมาณ 3.9 มิลเลียนนะครับในทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินประมาณ 600,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับนะจริงๆเนี่ยผมอยากจะตั้งข้อสังเกตตรงนี้ว่าไอ้ทรัพย์สินที่ลิสต์มาเนี่ยนะครับมันต่ำกว่าความเป็นจริงมากนะครับบอกได้เลยแล้วยืนยันได้เลยว่าในการรัฐประหารนั้นนะครับมีคนจ้างให้ทำรัฐประหารจากฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งเดียวนะครับเอาอันเดียวโดยกลุ่มเดียวเลยเป็นบอกได้ว่าเป็นเงินจากกลุ่มคนที่อยู่ในอำนาจเก่ารัฐบาลเก่าเนี่ยไม่บอกว่าใครนะครับ500บาทเต็มๆครับชัดๆแล้วเงินหายไปไหนครับโอนเข้าโอนออกให้คนนั้นคนนี้เดี๋ยวเถอะครับเดี๋ยวเขาว่าอีกรับรองว่าซ่อนไว้เยอะแยะหมดแล้วไม่ใช่รับทางเดียวด้วยประยุทธ์นะครับนี่ประชาชนชนะเมื่อไหร่เนี่ยนะครับจัดการเลยไอ้ร่ำรวยผิดปกติเนี่ยประยุทธ์นี่คนแรกโดนนะครับเอามาจากไหนครับร่ำรวยมาจากไหนถึงจะเป็นระบบโกงสีอะไรก็แล้วแต่นะครับการจัดการก็ต้องโปร่งใสนะครับคุณเรืองไกรเริ่มสอบถามไปแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับหมดอำนาจเมื่อไหร่ประยุทธ์โดนแน่ครับ
Under under the disclosure laws, assets belonging to the spouses and children under 21 must be included. He also reported the transfer of 466.5 million baht, or $14.3 million, to other family members. เอาแล้วเขาก็รายงานด้วยนะครับเขาบอกว่าภายใต้กฎหมายที่จะต้องให้เปิดเผยบัญชีรายชื่อบัญชีทรัพย์สินเนี่ยนะครับทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นของภรรยาและก็ลูกๆเนี่ยที่อายุต่ำกว่า21นั้นต่ำกว่า21นั้นจะต้องถูกรวมเข้าไปด้วยฮีก็คือประยุทธ์เนี่ยได้รายงานการโยกย้ายทรัพย์สินนะครับการโอนทรัพย์สินจำนวน 466.5 ล้านบาทนะครับซึ่งมากกว่าที่ตัวเองบอกว่ามีอยู่เนี่ยนะไปให้กับสมาชิกคนอื่นเห็นหรือยังครับนี่แหละมันคิดว่ามันเป็นคนดีมันคิดว่าจะปกปิดได้ในสุดนี่นะครับมันก็มาตายนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าไม่โปร่งใสก็ไม่ได้ไม่เปิดเผยก็ไม่ได้อีกนะครับเป็นมาตรฐานซึ่งมันก็ยังอายอยู่เนี่ยพอเปิดเผยมาปุ๊บเนี่ยขนาดว่าน่าจะมีการโยกย้ายไปมากแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหมผมบังเอิญไปเจอนะครับบทสรุปที่พี่น้องเขาเขียนทำเขียนเอาไว้นะครับเป็นนะครับเป็นกราฟิกง่ายๆที่มีข้อมูลนะอินโฟกราฟิกที่ดีมากเลยนะพี่น้องเราเก่งมากทำในเรื่องพวกนี้ก็บอกว่ารวยกันเป็นล้านเป็นพันๆล้านแล้วมาบอกให้ชาวบ้านพอเพียงแล้วบอกเอานโยบายของพ่อมานำเสนอด้วยนะครับที่พูดกันเนี่ยมีใครบ้างครับคณะรัฐมนตรีตรงนี้หม่อมสองตัวครับไอ้สองท่านครับนะครับขึ้นมาเนี่ยติดอันดับรวยที่สุดเลยครับไอ้หม่อมอุ๋ยซึ่งแทะเก้าอี้รัฐบาลตลอดนี่นะครับปรีดีญาธรเทวกุลเนี่ยนะครับพ่อหม่อมปลื้มนี่แหละนะครับไอ้ตัวนี้มีอยู่1,378ล้านบาทนะครับนะครับพันกว่าล้านนะครับส่วนคนที่สองเนี่ยไอ้ตัวดีนะครับนี่แหละไอ้ตัวโกงไม่นี่แหละนะครับไปเท่าไหร่ครับ1,315แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับหม่อมทั้งคู่นะครับรวยมาจากไหนมันเก่งแค่ไหนมันทำงานอะไรนะครับนี่ก็ต้องไปดูคนที่อยู่ในเส้นในสายเนี่ยเก่งไม่เก่งยังไงเนี่ยนะครับช่องทางโอกาสมันมีนะครับนี่ก็ต้องว่ากันนะครับสองคนสองรายนี้นะครับไปแล้วนะครับแล้วอีก3รายเนี่ยนะครับรายที่3ปิติพงษ์พึ่งบุญนะอยุธยาเป็นรัฐมนตรีชุรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ครับ830ล้านนะครับแล้วก็นางกอบการวัฒนวรางกูลนะครับก็300กับ5ล้านบาทนะครับแล้วก็นายณรงค์ชัยอัครเสรณีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านน่ะ283กระทรวงใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับท่องเที่ยวการกีฬาเกษตรและสหกรณ์นะพลังงานนะครับนี่ระดับที่เอา6อันดับแรกนะครับนี่แหละรัฐมนตรีนะครับทำมาหากินด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์เต็มๆจากกระบวนการที่เผด็จการครองอำนาจอยู่หรือว่าระบอบเดิมๆนะครับซึ่งผูกโยงทำให้ธุรกิจที่พวกเขาทำมาค้าขายอยู่นะครับมีช่องทางทำมาหากินได้ง่ายนะครับเขาบอกว่านะครับต่อนะครับเกือบใกล้จบแล้วนะครับBefore his retirement at the end of September, the general received a 1.4 million baht or $43,000 annual salary as army chief. นะครับเขาบอกว่าก่อนการจะ retire เนี่ยนะครับเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนายทหารท่านนี้นะครับพลเอกคนนี้เนี่ยได้รับเงินเดือนเนี่ยทั้งหมดในประมาณ 1.4ล้านบาทนะครับนะหรือ43,000นะครับเป็นต่อปีเนี่ยเขาบอกว่าต่อปีจะได้ประมาณนะ43,000นะครับต่ำมากนะครับนี่ถือเป็นเงินที่ต่ำนะครับก็คือล้านกับ4,000,000บาทนะครับแต่ทำไมมันรวยได้เขาว่างั้นนะครับเนี่ยเงินเดือนตอนจะเกษียณน่ะได้เงินเดือนแค่40,000เท่าไหร่นะล้านกว่าโอ้โหเงินมันเป็นล้านต่อปีนะครับก็ถือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ประมาณแสนหนึ่งอะนะครับแล้วมันรวยอย่างนี้ได้ยังไงนะครับเมียตั้งกี่คนนะครับรวยได้ยังไงครับ His assets include a Mercedes-Benz S600L car, a BMW 740 Li series sedan, luxury watches, rings and several pistols นะครับบอกว่าทรัพย์สมบัติที่เขาเนี่ยรายงานมาเนี่ยก็มีนะครับรถ
นะครับ ก็มีรถเบนซ์นะครับรถ BMW นาฬิกาอย่างหรูมีแหวนนะครับแล้วก็มีปืนพกอีกจำนวนมากนะครับเขาบอกว่านะก็มีนี่ครับข้อมูลว่าคนที่เอาแปลไปเลยแล้วกันนะครับนะคณะรัฐมนตรีที่รวยที่สุดนะครับก็คือผู้ช่วยรองนายกครับปรีดีธรเทวกุลนะครับ 1.38 บิลเลียนนะครับก็บอกไปแล้วนะครับนะของข้อมูลที่ว่า of declared assets คือข้อมจากทรัพย์สินที่ยื่นบัญชีมานะครับนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วปรีดีธรนี่เป็นหุ้นนะครับแล้วก็เป็นการลงทุนทางการเงินแล้วก็บนที่ดินก็โอกาสนะครับเขามีข้อมูลมีอะไรเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้รวยระดับต้นๆของประเทศนะครับแต่ว่านี่แหละระดับรวยเนี่ยดูสิมันอยากให้พอเพียงเนี่ยแล้วตัวพวกมันเนี่ยพอเพียงกันไหมล่ะหยุดอยู่กับความพอเพียงไหมและใช้ชีวิตแบบอย่างสบายๆพอเพียงไหม BMW เนี่ยมันแบบพอเพียงไหมนะครับทำไมไม่ใช้รถนะครับ Mazda หรือว่า Nissan หรือว่า Toyota Honda นะครับนะครับโอ้นี่ปรีดียาธรนี่นะครับเป็นสมาชิกตลอดชีพของกอล์ฟคลับนะครับ5แห่งนะครับนี่พอเพียงเหลือเกินนะไอ้พวกนี้นะครับแล้วก็เขาเนี่ยนะครับเคยเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับไม่มีหนี้สินเลยนะครับแม่นะนะครับอ่ะต่อไปนะครับปรีดียาธรนะครับความมั่งคั่งของเขาเนี่ยนะครับแต่เมื่อเทียบกับอดีตนายกทักษิณแล้วนี่ถือว่ากระจอกไปเลยนะครับซึ่งดร.ทักษิณเนี่ยมีเงินอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยรัฐประหารเสร็จนี่ดร.ทักษิณนี่วันนี้นี่นะครับทับสินเพิ่มนะครับมีเงินมากกว่า3บิลเลียนครับนะโอ้ก็เป็น US ดอลลาร์ด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอ๋อนี่เขาบอกว่าในช่วง2001ถึง2006ช่วงที่อยู่ในตำแหน่งนะครับวันนี้เยอะกว่านั้นครับวันนี้เยอะกว่านะครับแต่ว่านะเขาก็แต่พวกนี้เขาก็ทำธุรกิจนะที่จริงผมก็ไม่อยากจะบอกว่าเลวร้ายทำชั่วทำร้ายหมดเป็นเรื่องของโอกาสนะครับซึ่งบางทีเดี๋ยวจะมาหาว่าเราเนี่ยนะครับมานั่งอิจฉาเขาอะไรเงี้ยนะครับเปล่านะครับเปล่าเลยนะครับเขาตีกระแทกมาที่ดร.ทักษิณนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับทักษิณนะครับซึ่งความมั่งคั่งเนี่ยนะครับมาจากนะครับการเทเลคอมมิวนิเคชันนะครับคมนาคมขนส่งนะครับสื่อสารนะครับนะครับแต่ว่าก็ตอนหลังเนี่ยนะครับได้แยกออกนะครับมีความหลากหลายมากขึ้นไปยังส่วนอื่นๆเนี่ยดร.ทักษิณเนี่ยนะครับถูกนะล้มอำนาจทำให้ออกจากอำนาจนะครับจากการรัฐประหารเมื่อก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าคอร์รัปชันเขาก็อ้างว่านะครับเขาเป็นเหยื่อของทางการเมืองนะครับที่นะครับสุมหัวกันตั้งกันมาเป็นก๊กเป็นแก๊งนะครับคงจำได้ฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรมาพบกันนี่นะครับนะครับเป็นการนะวางแผนดำเนินการนะครับโดยกลุ่มคนชั้นปกครองนะครับซึ่งมีอำนาจต่อเนื่องกลุ่มอำนาจเก่าแล้วครับนะครับซึ่งไม่พอใจนะครับเกี่ยวกับอำนาจทางการเมืองซึ่งเขานั้นนะครับได้สะสมขึ้นจากการเลือกตั้งเขาถูกตัดสินนะครับว่ามีนะผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับจากข้อกล่าวหาเมื่อปี2008แล้วก็หนีออกจากประเทศเพื่อที่จะไม่ต้องติดคุกนะครับบอกอีกว่าน้องสาวของเขายิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะครับก็ได้กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากที่นะครับชนะนะครับในการเลือกตั้งนะครับโดยการนำพันธมิตรทางการเมืองนะครับก็คือคนที่เป็นส่วนร่วมในการเมืองนักการเมืองที่อยู่ในภาคีในค่ายเดียวกันเนี่ยนะครับไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2011เธอก็ถูกนะไล่ออกจากอำนาจไม่นานนะครับนะครับหลังจากที่อยู่ในตำแหน่งนะครับในช่วงที่มีการรัฐประหารนะก่อนหน้าการรัฐประหารในปีนี้นะครับไม่นาน
เมื่อเธอถูกพบว่ามีความผิดจากการใช้อำนาจโดยไม่ชอบนะครับจากการรายงานทรัพย์สินของเธอล่าสุดเนี่ยยิ่งลักษณ์มีอยู่ประมาณ640ล้านบาทนะครับหรือ 19.6 ล้านนะครับเหรียญสหรัฐนะครับในทรัพย์สินสมาชิกที่ร่ำรวยที่สุดในคณะรัฐมนตรีของเธอนั้นก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นนะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพงษ์เทพกาญจนาซึ่งมีเงินประมาณ3บิลเลียนบาทนะครับพอๆกับรัฐทักษิณสมัยที่อยู่ในตำแหน่งนะครับหรือประมาณ94ล้านเหรียญสหรัฐนะครับไม่ธรรมดานะครับเอา30คูณ9นะครับ3927ก็ประมาณ3,000นะครับ3,000ล้านบาทนะครับไม่มากนะครับเมื่อเทียบกับพวกที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศนี่เป็นหมื่นๆล้านนะครับนะครับอันนี้ก็มาจาก Associated Press นะครับก็ถือว่าเอามาเผยแพร่เพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับเพื่อพี่น้องจะได้เข้าใจว่าชาวโลกเขาก็จับตาการเสนอข่าวอย่างนี้นะครับก็บอกว่าไอ้พวกทั้งนักการเมืองและทหารเนี่ยถ้าจะให้ผมนะครับบอกว่าบทสรุปของข่าวตรงนี้เขาเน้นตรงไหนให้เห็นภาพว่าทหารที่อ้างว่าดีนักดีนะเข้ามาเพื่อไล่นักการเมืองที่คดโกงเนี่ยจริงๆแล้วไอ้ตัวนายทหารเองเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยนะครับนอกจากรายงานไปก็ร่ำรวยเป็นมิลเลียนแนร์แล้วเนี่ยยังไม่พอมีการโอนทรัพย์สินให้พี่น้องในวงตระกูลเพราะกฎหมายบังคับเอาไว้เขาจะไม่พูดตรงๆเวลาเขาเสนอข่าวเนี่ยแต่เขาจะเอาข้อมูลมาวางแล้วก็มันก็ชัดว่าเขาต้องการจะบอกอย่างนั้นพวกนี้บอกว่าตัวเองนั้นนะครับเข้ามาจะปราบคนโกงให้นโยบายมันดีที่สุดละเป็นนโยบายการปราบคดโกงเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับแต่เป้าหมายจริงๆก็คือเอามาใช้เพื่อที่จะทำให้ดูเหมือนว่าตัวเองนั้นสะอาดบริสุทธิ์เป็นเครื่องมือทางการเมืองซะมากกว่าแต่ว่านักการเมืองเองก็ไม่ธรรมดานะครับนะครับรัฐมนตรีที่มาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งเป็นไม่ใช่เป็นนายทหารเนี่ยก็ธรรมดาซะเมื่อไหร่ล่ะนะครับพวกที่อันดับต้นๆเนี่ยรวยเป็นบิลเลียนแนร์ทั้งนั้นนะครับในเนี้ยแต่ว่าแหมข่าวที่เขาให้มานี่รวยเป็นพันล้านนะครับแล้วมาบอกให้ชาวบ้านพอเพียงชอบเหลือเกินนะครับเลยต้องขออนุญาตนะครับผมไม่ทราบว่าคนทําคือใครนะมีเขามีชื่ออยู่ข้างล่างเนี่ยอ๋อคุณเมษานิโตนี่เองนะครับนี่ทำอินโฟกราฟิกดีมากๆนะครับก็นี่อันไหนที่เป็นประโยชน์นี่มันสรุปสั้นๆง่ายๆบันทึกประวัติศาสตร์นะครับใครทำลายไม่ได้มีสถิติมีตัวเลขเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับขอให้ผลิตกันออกมาเยอะๆนะครับแล้วในส่วนของนักการเมืองนะครับฝั่งที่เป็นฝั่งตรงข้ามที่เขาพยายามจะกำจัดก็ต้องหนีไม่พ้นทักษิณกับยิ่งลักษณ์ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าแหมเขาทำธุรกิจเทเลคอมมิวนิเคชั่นก็จริงแต่ว่ามันก็มีความหลากหลายนะครับในตอนหลังด้วยนะครับเอาละนะพี่น้องพิจารณากันเองแต่ผมเนี่ยอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับว่าแม้รวยกันเป็นพันล้านแล้วจะมาบอกชาวบ้านให้พอเพียงทุยนะครับ นะครับก็หัวข้อวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องข่าวแต่ว่าก็ใส่น้ำจิ้มอะไรลงไปนิดหน่อยนะครับบันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้ว่าไอ้พวกที่มันขึ้นมาแล้วบอกว่ามันนะบริสุทธิ์เนี่ยเงินเดือนเนี่ยเดือนหนึ่งไม่ถึงแสนนะครับตอนจะลงจากตำแหน่งเนี่ยปรากฏร่ำรวยนะครับมหาฬารนะครับเป็นร้อยล้านนั่งที่มีเมียก็หลายคนนะครับจะอธิบายว่ายังไงล่ะพ่อนายกตัวดีโอเคนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ